ว่าเอ๊ะมันทำอย่างนี้ได้จริงไหมเกิดขึ้นจริงๆหรือกับการเสกใบมะขามเป็นตัวต่อใช่ครับน้องจุ๊บผมหลังจากที่โลกออนไลน์เนี่ยได้มีการวิพากษ์วิจารณ์คลิปนะครับผมของหลวงพ่อฤทธิเดชกันตะวันโนนะฮะที่อยู่สำนักสงฆ์พุทธนิมิตตรังเนี่ยเทพนิมิตเนี่ยหมู่สามตำบลคลองกระจังอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยขณะกำลังเสกตัวต่อออกจากปากเนี่ยตามคลิปในภาพเลยครับจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างถึงด้านความเชื่อในไสยศาสตร์ว่าเป็นเรื่องจริงทำได้จริงหรือไม่ยศขณะที่อีกฝ่ายเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องหลอกลวงหรือเปล่าตัวต่อในปากไม่มีเหล็กในจริงจนหลวงพ่อเนี่ยนะหรือที่เรียกกันว่าหลวงพ่อไม้เท้านาคราชเนี่ยจ่าต่อจ่าประกาศท้าพิสูจน์ว่าใครก็ตามเนี่ยที่มีการชมเสกตัวต่อเนี่ยแล้วหาเหล็กในไม่เจอเนี่ยจะให้เงิน100,000 บาทอ้าวเหรอทีนี้ก็ล่าสุดนะล่าสุดนี้นะพระครูถาวรพัชรโสพลเนี่ยเจ้าวัดวัดสิริมงคลเนี่ยตำบลโคกสะอาดเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอสิงห์เทพนะน้องจุ๊บพร้อมด้วยคณะสงฆ์เนี่ยได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสำนักสงฆ์ดังกล่าวเนี่ยก็ได้พูดคุยกับหลวงพ่อนะโอเคครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวได้พูดคุยกับหลวงพ่อเนี่ยในเบื้องต้นนะเขาลงความเห็นนะว่าน้องจุ๊บก็คือสั่งให้เลิกหรือยุติพิธีกรรมนี้เลยซึ่งให้ผมว่ามันดูว่าไม่เป็นการเหมาะสมค่ะและทางหลวงพ่อฤทธิเดชเองเนี่ยก็รับปากท่านก็รับปากนะจะไม่ประกอบพิธีเสกใบมะขามเป็นตัวต่ออีกแต่ยังคงทำกิจของสงฆ์ตามปกติค่ะยกเดี๋ยวจะมีคลิปใช่ไหมเห็นว่ามีคลิปเสียงของหลวงพ่ออ่ะคลิปสัมภาษณ์อ่ะเราเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันค่ะครับก็มีลูกศิษย์ลูกหานำไปเผยแพร่อันนี้ไม่รู้เพราะไม่รู้เพราะอาตมาไม่เคยเปิดเผยไม่เคยบอกใครเลยว่าอาตมาทำได้ในหลวงต่อจะอนุญาตให้ทางสถานีของเราใช้คลิปนั้นเผยแพร่ไหมครับก็แล้วแต่ท่านไม่เป็นไรอาตมาเพราะถ้าของจริงต้องเป็นจริงครับจะได้ประกอบกับคำอธิบายของหลวงพ่อด้วยครับยินดีครับเพราะว่าอะไรรู้เปล่าถ้าของไม่จริงอาตมาไม่ทำเพราะอาตมานี่มันอายุมากแล้วจริงครับเพราะของจริงเขาว่าของจริงเรื่องจริงอาตมาก็ยอมรับว่าเรื่องจริงนะถ้าเรื่องไม่จริงอาตมาปฏิเสธทำแต่ที่เขาออกคลิปไปไลน์ไปอะไรพวกนั้นนะเพราะอาตมาไม่เคยรู้จักเขาและไม่เคยอนุญาตให้เขาออกแต่ทีนี้มีคนที่มาจับไปได้นะเอาที่มาจับกระปากเลยมีจับกระปากอาตมาหมอแอนอยู่ที่มินบุรีวันนั้นเขาก็ได้ไป3ตัวนั่นแหละบางทีออกอย่างมากอะ3ตัว2จะออกทีแรกเลยเป็นดูใบมะขามก้านหนึ่ง10กว่าองค์มีคนกลัวไม่เอาพวกก็หายไปเลยถ้าคนจับไม่ทันหายบางคนหาว่าเอาเหล็กอื่นหลายเหล็กในออกเอามันไม่ใช่พึ่งตอนนี้พอเวลามันต่อยคนปุ๊บมันก็เข้าไปในท้องมันนะถ้าพึ่งนี่มันไหลมันก็ต้องหลุดหาว่าอุตริแต่ตมายอมรับว่าใช่เพราะตมาได้ตำรามาจากโยมพ่อเป็นทหารไปรบเกาหลีสงครามโลกครั้งที่สองเพราะโยมพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าที่พอท่านมรณภาพพอก่อนที่ท่านจะมรณภาพโยมพ่ออาตมาเนี่ยนะเป็นลูกศิษย์นะท่านเลยยกตำรามาให้ปู่ที่เขาจริงขึ้นมาอ้าวถ้าใครเอาเหล็กในต่อนะให้แสนหนึ่งจับแบบเป็นๆนะให้แสนหนึ่งเลยไอ้ต่อไม่มีเพราะมันต่อยคนปุ๊บมันก็หุ่มเข้าไปในท้องแต่ถ้าพึ่งมีเหล็กในให้แสนหนึ่งเลยใช่ไหมคะฮะให้แสนหนึ่งเลยใช่ไหมคะอ้าวให้แสนหนึ่งเลยให้จับเป็นๆต้องจับเป็นๆถ้าหากว่าไม่เอาสงไม่เอาถึงแสนให้ 50,000 และนั่นก็เป็นเสียงของทางหลวงพ่อนะคะครับที่พูดถึงพิธีกรรมที่ท่านได้ทำขึ้นมาครับจบแต่หลังจากที่ทางเจ้าคณะอำเภอเนี่ยลงไปตรวจสอบและพูดคุยภายหลังเนี่ยไม่มีใครพบตัวหลวงพ่อนะเพราะว่าแต่ว่ามีชาวบ้านเห็นว่าหลวงพ่อเนี่ยก
็มีลูกศิษย์นะครับรถส่วนตัวเนี่ยพาออกจากสำนักสงฆ์ไปอ้าวเหรอเออแล้วท่านหายไปไหนอาจจะมีกินนิมนต์หรือเปล่าอ๋อหรือไม่ก็คือท่านก็อ่านในเมื่อมากันเย็นกันเยอะที่วัดก็อาจจะขอไปปฏิบัติธรรมโดยที่ปิดวิเวกเออแต่พี่ตรงนี้ฟังนะมีชาวบ้านเขาพูดถึงนะหลวงพ่อเนี่ยพูดถึงหลวงพ่อเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่มาสำนักสงฆ์เนี่ยค่ะจะเป็นคนนอกพื้นที่นะอืมในจังหวัดอื่นนะค่ะเออคนในพื้นที่เองก็ไม่ค่อยได้เข้าไปที่สำนักสงฆ์ดังกล่าวมีเท่าไหร่เนาะแต่พูดถึงอ่ะจากคนนอกพื้นที่ก็น่าเป็นห่วงอีกนะเนาะพี่ช่วงนี้โควิดด้วยอ่าโอ้ใช่ครับอันตรายเนาะก็ต้องมองกว้างๆมองยาวๆใช่ใช่ใช่จ้ะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของบุคคลใช่แล้วก็มีอีกหนึ่งข่าวที่เป็นความเชื่อของบุคคลเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับเงื่อนที่แล้วความเชื่อของบุคคลทำพี่โทนี่ตอนนี้ตรงนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นไหมคะน่าจะเป็นกระอักกระอ่วนพูดไปน้องจุ๊บเชื่อป่ะว่าพี่โทนี่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเสี่ยงดวงเท่าไหร่แต่ก็เสี่ยงมาตลอดจนอายุป่านไม่เคยถูกสักครั้งจริงป่ะไม่เคยถูกไม่มีโชคเลยแสดงว่าเราไม่มีโชคทางด้านนี้แต่พี่โทนี่คิดว่าเป็นการช่วยเหลืออุดหนุนรัฐบาลไปช่วยเหลือคนที่เขาซื้อเขาเรียกค้าขายค้าขายด้วยให้เขามีรายได้นิดนึงเนาะเราก็ไม่ได้ซื้อเยอะแหมถึงขนาดร้อยใบพันใบขอซื้อที่พี่ขอแบ่งครึ่งใบได้ไหมคะไม่มีนะเอาเหรอจริงเหรอแบ่งคนละครึ่งซื้อใบหนึ่งแบ่งคนละครึ่งอ๋อเอออย่างนั้นก็ได้อ่ะจ้ะ